คำว่าห่วงจุ้ยต่างกันตรงไหนหรือเหมือนกันตรงไหนกับคำว่าห่วงซุยในนี้มีความหมายครอบถึงทั้งคนเป็นแล้วก็ของทั้งคนตายห่วงก็คือลมคำว่าซุยหรือจุ้ยก็คือน้ำแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเพียงเฉพาะลมกับน้ำเท่านั้นเองดังนั้นยังหมายถึงว่าในกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั้นจะเกิดสภาพก่อเกิดได้นั้นก็ด้วยอินกับหยางเข้าหากันน้ำคือหยางลมก็คืออินเพราะงั้นอินหยางจะเกาะอยู่ติดกันในน้ำก็มีลมก็คือออกซิเจนในอากาศในเวลาเดียวกันลมในนี้ก็มีน้ำอยู่นะฮะเพราะว่าที่เราเรียกว่าความชื้นในอากาศห่วงจุ้ยคนเป็นคนตายเนี่ยมันต่างกันตรงไหนคนตายนั้นจะหนักไปในสภาพของภูเขาเนินดินแม่น้ำลำธารแต่ถ้าว่ามาเป็นห่วงจุ้ยคนเป็นแล้วเนี่ยจะขึ้นอยู่กับที่ลาบการสัญจรการคมนาคมที่ดินดีๆเนี่ยก็ควรจะไปทำมาหากินทำการเพาะปลูกเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะฝังศพแต่ถ้าจะฝังศพนั้นก็ควรใช้ที่ดินที่ไม่ค่อยดีที่จะทำการเกษตรเป็นความเชื่ออันนี้เป็นความเชื่อที่สั่งสอนบนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์ของที่ดินถ้าผมตีความกันได้ไหมครับเป็นการทำโซนนิ่งอย่างหนึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในเรื่องของที่ดินในอย่างค่อนข้างจะชาญฉลาดเพียงแต่ว่ามันถ่ายทอดออกมาเนี่ยไม่ได้โดยหลักการเหตุผลอย่างนี้ไม่ได้อธิบายฮะไม่ได้อธิบายอย่างนี้มันถ่ายทอดออกมาโดยตำนานเรื่องเล่าความเชื่อว่าถ้าหากทำอย่างนี้แล้วจะรวยขึ้นเท่านั้นเท่านี้ถ้าหากไปทำผิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยจะยากจนจะทุกข์แค้นจะอะไรในตำราบางเล่มเนี่ยระบุไว้ชัดเลยถ้าหากขุดลงไปแล้วเนี่ยในพื้นดินเจอน้ำหรือเจอดินสีดำเนี่ยฝังลงไปแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยลูกหลานไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยนะหมายก็ว่าไม่มีทางที่จะเจริญรุ่งเรืองได้แน่ในทางตรงกันข้ามถ้าขุดลงไปแล้วเนี่ยเป็นดินร่วนดินทรายทำนองดินลูกรังเนี่ยจะดีมากนะฮะมันมีการถ่ายเทของถ้าหากใช้ภาษาแบบตำราทั่วๆไปมันมีการถ่ายเทของกระแสพลังนะฮะที่จะออกจากร่างกายของผู้วัยชนแล้วก็กระจายไปทำให้เกิดความงอกงามในบรรดาลูกหลานต่อๆไปปีนี้แล้วเนี่ยเราจะพูดอย่างนั้นเนี่ยคงไม่ได้นะฮะถ้ามันยังพิสูจน์ไม่ได้นะฮะอันนั้นจะกลายผมเกรงว่าจะเป็นงมงายแต่ถ้ามองในเชิงสถาปัตยกรรมเนี่ยก็คือว่าเวลาเราจะฝังศพบรรพบุรุษเราเนี่ยนะฮะเราก็ยังมีความผูกพันท่านอยู่เราอยากให้ท่านอยู่สบายสบายการที่อยู่สบายสบายนี่ก็ต้องแห้งเนี่ยก็ต้องอยู่บนเนินเพื่อน้ำจะไหลผ่านได้ศาสตร์นี้เกิดขึ้นมาหลายพันปีเนี่ยนะครับในความหลายพันปีเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในประเทศที่ดินราคาเป็นทองครับแล้วก็พูดถึงโซนนิ่งแต่สมัยก่อนเนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นอย่างนี้นะฮะสมัยก่อนยังมีที่ดินอีกมหาศาลที่จะไปที่ไหนก็ได้ผมว่าในเมืองจีนสมัยก่อนเนี่ยนะฮะมีที่ราบอีกเยอะแยะถ้าอยากจะฝังก็มีที่ให้ฝังนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราเอาชีวิตปัจจุบันไปวัดอดีตตั้ง 4-5,000 ปีนี่อาจจะไม่ใช่คือวิชานี้เป็นวิชาที่มาจากระบบกฎเกณฑ์ของธรรมชาติพื้นราบเนี่ยมันเป็นสำหรับคนเป็นภูเขาเนินดินสำหรับคนตายมันก็สอดคล้องกับสภาพของธรรมชาติบนเนินดินหรือบนภูเขานั้นดินมันไม่เละเพราะงั้นดินไม่เละเนี่ยไม่อมน้ำละเพราะงั้นเมื่อไม่อมน้ำเนี่ยศพไปฝังไว้ที่ไม่อมน้ำเนี่ยย่อมไม่ทำให้ศพตัวนี้เนี่ยมีน้ำเข้าไปขังละเพราะงั้นก็คือธรรมชาติเอื้ออำนวยประเด็นที่สองก็คือเป็นพลังหนึ่งกระแสนี่มากมายหลายอย่างเลยเหมือนอย่างน้ำเดินได้เนี่ยก็คือกระแสลมเดินได้ก็คือกระแสนะพลังมันก่อขึ้นมาได้ก็คือกระแสทำไมต้องข้างหน้ามีน้ำข้างหลังเป็นเขาข้างหลังมันสูงข้างหน้ามันต่ำพับโดยธรรมชาติฝนตกพับจากสูงจะไหลที่ต่ำแต่ในตรงกันข้ามเสมอกันหมดเนี่ยพอฝนตกมาพับเนี่ยน้ำขังแล้วมันไม่ไหลไปก็มีบางแห่งที่เป็นสุสานครับถ้าเกิดสภาวะแวดล้อมและที่ตรงสีลมนั้นมันก็แผ่นดินทองด้วยนะฮะครับและเขาก็อยากจะสร้างตึกกันแต่ว่ามันมีสุสานอยู่ข้างๆเยอะไปหมดเลยครับสุสานแขกสุสานจีนสุสานฝรั่งอะไรพวกนั้นนะครับครับเขาทำไงครับถ้าอย่างนั้นที่ถูกต้องควรย้ายครับที่ถูกต้องควรย้ายเพราะว่าย้ายสุสานหรือย้ายตึกย้ายสุสานฮะเพราะผมได้กล่าวไว้แล้วว่าระหว่างคนเป็นกับคนตายนั้นต้องแยกกันแยกกันอยู่นะเพราะงั้นเวลานี้มาอยู่รวมกันนั้นผิดแล้วเพราะงั้นสุสานนั้นควรย้าย